สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเคล็ดลับนะครับแล้วก็ความรู้สำหรับมือใหม่ที่สะสมนาฬิกาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่สะสมนาฬิกาโบราณชอบเล่นนาฬิกาโบราณนะครับก็สังเกตไหมครับว่านาฬิกาแต่ละตัวนะครับทั้งที่ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ทำไมราคาต่างกันเยอะนะฮะซึ่งในตลาดนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าที่ขายกันเนี่ยมีทั้งราคาถูกและราคาแพงถูกเกินไปและแพงเกินไปก็มีนะฮะแล้วบางคนเนี่ยคิดผิดนะครับก็คือเราไปเลือกที่ของราคาถูกเกินไปเราก็จะได้เครื่องที่หลวมๆมาบางทีเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเครื่องที่เขาขายเนี่ยเครื่องมันหลวมบางทีมันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าใช้ไปไม่นานก็พังนะครับซึ่งใครไม่ใช่ช่างเนี่ยจะดูไม่ออกนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจุดหมุนแต่ละจุดนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องแต่ละเครื่องนะของนาฬิกานะครับจะมีจุดหมุนเยอะแยะครับตั้งแต่20จุดถึง60จุดนะฮะโดยประมาณคร่าวๆให้นะครับซึ่งถ้ามีจุดหนึ่งจุดใดหลวมเนี่ยใช้ไปไม่นานก็พังครับมีปัญหาแน่นอนหรือว่ามีเฟืองบินนะครับเฟืองสึกหรออะไรเงี้ยใช้ไปไม่นานก็พังนะฮะต้องถามคนขายด้วยว่าเครื่องเนี่ยฟิตไม้แน่นไม้เครื่องหลวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราต้องดูให้ดีนะครับบางทีเห็นว่าเอ้ยราคาทำไมถูกจังเลยใช้งานได้ปกติแต่ซื้อไปบางทีนะครับใช้ไม่นานพังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเห็นว่าเฮ้ยของราคาแพงแสดงว่าดีมากแน่เลยเพราะไม่เสมอไปนะครับผมบางทีเนี่ยถูกปั่นราคานะครับผมถูกขายราคาแพงเกินจริงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับคร่าวๆอีกอย่างนึงก็คือว่าจะเห็นนะครับนาฬิกาที่มีคนแบบแต่งสตอรี่ขึ้นมานะครับว่าอายุเท่านั้นเท่านี้200กว่าปีแต่ดูสภาพยังไงก็ไม่ถึงดูรุ่นยังไงก็ไม่ถึงประมาณนี้ก็มีเยอะนะครับผมเคยเจอบ่อยมากๆนะครับก็ต้องระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับผมสำหรับเครื่องนาฬิกานะครับเทคนิคในการดูนะครับรูเฟืองนะครับที่ผมชี้อยู่นี่นะฮะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับต้องแน่นนะครับต้องฟิตนะฮะไม่หลวมคอแขกไปมานะครับบางคนเนี่ยดูได้จากเฟืองการโยกเฟืองครับเราโยกเฟืองครับกิ๊กๆๆๆไงครับแล้วจะดูเฟืองข้างในว่ามันขยับให้ตัวได้ไหมถ้ามันขยับให้ตัวไม่ได้นะครับก็แสดงว่าเครื่องฟิตเครื่องดีนะฮะแล้วเราก็ต้องดูเฟืองตีด้วยนะครับว่าเฟืองตีดีไหมก็ต้องดูที่จุดตรงนี้ด้วยฮะนี่ครับเฟืองที่ผมชี้อยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับถ้าเฟืองตัวนี้มันหลวมให้ตัวได้ก็จะตีไปไม่นานก็จะตีบ้างไม่ตีบ้างครับคือรายละเอียดนาฬิกาในการคัดที่จริงมันจะมีเยอะมากครับกว่าจะคัดเกรดมาได้แต่ละตัวมันเยอะมากครับที่ต้องคัดต้องเช็คแต่ละจุดนะฮะก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้ให้ความรู้ทุกๆท่านนะครับสำหรับในการเลือกซื้อนาฬิกาครับก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับถามคนขายด้วยนะครับว่าที่ใช้งานปกติเนี่ยเครื่องฟิตไหมเครื่องดีไหมรับประกันเครื่องฟิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนคนที่ซื้อเนี่ยส่วนมากนะครับดูเครื่องไม่เป็นแน่นอน 100% ครับผมส่วนมากจะเป็นช่างเท่านั้นครับแล้วคนที่เซียนนาฬิกาจริงจะดูเป็นนะครับว่าเครื่องหลวมไม่หลวมเครื่องดีไม่ดีนะครับเพราะมันละเอียดอ่อนมากๆครับด้วยความเป็นห่วงครับจาก AM นาฬิกาโบราณนะครับท่านใด อยากสอบถามเรื่องใดด้านใดนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับทาง LINE ID นะครับเครื่องหมาย ZRU 3559i ครับหรือเพจ Facebook นะครับ AM นาฬิกาโบราณครับสวัสดีครับ